เบลล่าน้ำตาลพรหมลิขิตตอนก้าวกวาดเสียงวิจารณ์แรงทำสนั่นโซเชียลกลับมาเรียกเรตติ้งเรียกกระแสคืนได้อีกครั้งสำหรับละครดังอย่างพรหมลิขิตที่หลายคนจับตามองกับจักรวาลอเจ้าภาคต่อที่ถูกพูดถึงไม่แพ้บุพเพสันนิวาสแม้ว่าในวิกนี้เปิดสัปดาห์มาจะเจองานหินเรตติ้งร่วงไปนิดหน่อยเพราะว่ามีละครที่ถูกจับมาแบ่งชิ้นเค้กอย่างพนมนาคาตอนจบและละครชีวิตภาค2โดย2ปรมาจารย์ต่างรุ่นสุดเก๋าเกมแสนเก่งกาจอย่างอาตู่นพพลและก็จิรายุแต่ทว่าเมื่อคืนวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาพรหมลิขิตตอน9ก็พุ่งติดเทรนด์อันดับ1ในแอปพลิเคชันกับกระแสชื่นชมฉากองค์แม่การะเกดลงร่างพุทธาลหลังจากที่ทราบว่าแม่กลิ่นนำสร้อยคอของดูต่างหน้าพ่อแม่ไปขายทันใดนั้นก็กลายเป็นฉากชุลมุนที่ต้องมียายกุยมาห้ามทับแต่ถึงกับต้องชะงักเมื่อเห็นแววตาของพุทธาลขณะโมโหเดือดดานนั่นทำให้ถูกชมอย่างมากทั้งน้ำตาลที่เล่นให้คนหมั่นไส้ได้เต็มที่เบลล่าที่องค์ลงแรกแค่จ้องตารังสีอมหิตก็เหลือล้นยังมีรัดเกล้าที่เป็นตัวแทนคนดูและเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดเรียกว่า MVP ไปเลยที่เคยมีสงสัยว่าทำไมแม่กลิ่นต้องเป็นพี่น้ำตาลคือต้องเป็นตัวละครที่ปะทะกับพุทธาลแล้วไม่จมอะแล้วพี่น้ำตาลสุดยอดมากกบจะเกลียดก็ไม่ลงแต่จะสงสารก็ไม่นะทำตัวเองแม่กลิ่นคืองานยากมากเพราะไม่ได้แบบร้ายจ๋าก็ร้ายแค่กับคนเดียวคนที่เกลียดทั้งที่ไม่รู้ว่าเกลียดทำไมเบลล่าเก็บรายละเอียดเก่งมากต่อให้กลับชาติมาเกิดก็รู้เลยว่าเนี่ยคือสันดานแท้ๆของการะเกดกูก็ลูกพญานาคหมื่นไม่ยอมใครอะไรที่เป็นของนางจะไม่ยอมยกให้ใครและมีคนเดียวที่ขุดสันดานแท้ๆของการะเกดได้คือแม่กลิ่นสินะสายตาคือแม่ในการะเกดจริงๆสายตาน่ากลัวมากๆถึงขนาดที่ยายกูยังกลัว